สำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามาทดสอบความสามารถของผู้เล่นในไมค์ครับจากเลเวล1ถึงเลเวล100จะเป็นยังไงไปดูก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็ 3 2 1เฮ้ยไม่กดหรอครับสวัสดีจริงๆแล้วผมเป็นป้าเองป้าหนึ่งจริงๆแล้วผมก็คือเจ้าคือผมพวกเราคือสองพี่น้องป้าผมคือป้าแอปเปิลครับผมคือป้าแปลกประหลาด ออกไปเลยฉันไม่รับนายเป็นปลาหรอกนะแล้วมารวมร่างกันเถอะได้เลยทางเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยววันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเราเดี๋ยวจะมาเล่นไมค์ครับทดสอบเพลเยอร์จากเลเวล1ถึง100กันนะครับผมวันนี้จะมีอันไหนด้านไหนดีด้านไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับให้ถึง 10,000 ไลค์ครับครับพร้อมแล้วไปดูสำหรับเลเวล1ด่านแรกครับคุณผู้ชมทะเลทรายเหรอทำไมอ่ะเป็นทีมทะเลทรายอ่านด่านแป๊บระดับมังกรยังเต็มให้โอเคก็คือไปขายตัวอ่อนๆตัวอ่อนๆตัวน้อยๆตัวน้อยยังเป็นตัวเล็กๆอยู่อันนี้เป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชมเปิดกล่องอ๋อโทเทมไอ้กล่องนึงอ่ะโหมาสำหรับโทเทมอันแรกเนี่ยไอ้ฟ้ามันก็ปกติใช่ไหมอันนี้คือแบบใช้แล้วตายแล้วใช้คือเราก็แค่ตายมันถึงจะใช้งานถูกต้องไหมปกติแล้วเรียลลิสติกอ่ะไปดิฟ้าลองเพื่อนไหนลองดูสิลำตาตาปุ๊บวอทเดี๋ยวลิติกเป็นไงเทปะเฮ้ยไอ้ฟ้าลองดูดิเฮ้ยเป็นไงมันรัวจัดเลยเว้ยเป็นการทำงานแบบโคตรรัวเพราะปกติคือถ้าเราเทมธรรมดาเนี่ยจะให้แค่หัวใจเว้ยแต่ผมได้ทั้งเกาะแล้วก็หัวใจมาคุณผู้ชมดูมันได้รีซิสแทนใช่ระดับมังกรเป็นตัวอ่อนต้องเล่นในเวอร์ชัน 1.17 ด้วยคุณผู้ชม A few moments later เรามาลองเล่นดูดิคุณผู้ชมในกล่องนี้มีอะไรอ่ะโอ้มีเนมแท็กเหรออ๋อรู้แล้วไอ้ฟ้าใช้ไงฮะคือเราแบบจะเปลี่ยนชื่อเอ็นวิวเหรอเราต้องเปลี่ยนชื่อเนมแท็กเปลี่ยนชื่อเอ็นวิวทำเพื่ออะไรวะตั้งชื่อเนมแท็กให้เป็นเซอร์เคิล whatเขียนให้ไอ้ฟ้าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราเอาไว้ในมือซ้ายเว้ยแล้วเราต้องมีบล็อกอันนึงเดี๋ยวผมขอเอาบล็อกตัวนี้มาขโมยมาหนึ่งอันนะแค่เรากดชิปเฮ้ยโอ้ไม่โอ้คือมันเป็นการสร้างหลุมวงกลมโคตรแปลกแล้วถ้าผมลองสร้างตรงนี้ได้ป่ะคุณผู้ชมไว้มือซ้ายเอ้าโอ้ลี่โอ้คือเนมแท็กมันใช้ได้ครั้งเดียวอ่ะหายไปเท่าอ่ะถูกต้องอ่ะแบ่งให้นี่แบ่งใช้ทีละอันนะเว้ยโอเคโอ้แต่ว่าไอ้มอลเล่าไม่ค่อยเหมือนหรอกคุณผู้ชมแล้วไดมอนด์น่ะว้าวไดมอนด์นี่เต็ม10สวยจัดแล้วถ้าผมลองใส่น้ำได้ปะผมว่าทรายเนี่ยเนียนสุดแล้วคุณผู้ชมดูดิทรายอย่างเนียนอ่ะทรายไม่ค่อยเนียนใส่น้ำโอ้โหเต็มอิ่มใส่โอ้มันเหมือนน้ำจริงๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบบ่อน้ำอ่ะใช่เพื่อนโคตรสวยอ่ะโอ้แช่สาเละสำหรับด่านที่3ดีกว่าครับมังกรหัดเดินเฮ้ยมังกรเดินได้แล้วหรอเอาว่ามังกรก็ต้องเดินได้ถูกต้องด่านนี้เป็นด่านอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเหมือนด่านนี้มันจะมีอะไรออกมาเลยอ่ะเป็นอัมเมลสแตนตรงกลางแล้วกล่องนี้ว้าวไดมอนด์เหรออ๋อรู้แล้วเล่นยังไงไอ้ฟ้านี่เลยด้านหลังเลยพร้อมยังโอ้ยไอ้เก้ากูเห็นมาเอ้ยมันออกมาจริงด้วยเก้าอะไรวะเฮ้ยระวังไว้มันออกมาแล้วมุกนี้ดิเล่นไม่เลิกอย่าลืมกดไลค์นะครับคุณผู้ชมอุ้ยต้องถามประจำวันปาเทพไหมอันนี้ว่าคุณผู้ชมแค่เราทำการเปิด activate ตรงนี้เอาว่ะวอดโอ้มันจะมาแล้วไอ้ฟ้ามันจะมาแล้วโอ้มันจะมาแล้วจะมาแล้วแตกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเดี๋ยวเราปิดเสียงดิโอ้มันเป็นบาเรียหรอคุณผู้ชมอันนี้ว่าไอ้ฟ้ามันเล่นอย่างนี้เว้ยภารกิจเราเนี่ยเราต้องเอาเพชรออกมาจากในนี้ให้ได้เว้ยไอ้ล็อกเกมโหมดเข้าไปดูดิมันยากมากเลยนะเว้ยเกมโหมด0อ่ะก็ในเกมโหมด0เนี่ยสำหรับเลเวล4เสียบมังกรหัดบินหือ
ของจริงหันบินจริงอันนี้โอ้บินเป็นผู้ชมอันนี้เว้ยไปฟังกันได้ป่ะวิธีเนี้ยมันกลายวิธีที่แบบทำให้เราขึ้นบันไดให้เร็วที่สุดในโลกเว้ยเราสามารถขึ้นไปชั้นที่256ภายใน1วินาทีโอ้อันนี้เป็นบันไดที่เร็วที่สุดในโลกเหรอใช่โอเคเออเองเล่นเลยเล่นนี่แหละนี่เว้ยฟ้าเห็นป่ะอันนี้ป่ะเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะเว้ยถ้าเราแบบขึ้นตรงกลางเนี่ยเอาใหม่ขึ้นแบบรวดเร็วขึ้นแบบรวดเร็วนี่เร็วป่ะอ๋อมันจะหลับเราเดินเร็วไวกว่านี้เหรอเอ็งว่าถ้าเอ็งอยู่ตรงบันไดกับอันเนี้ยอะไรเร็วกันวัดป่ะล่ะกูว่าบันไดนี้ไวกว่าลองป่ะล่ะไปไปกูไปก่อนละช้าหน่อยแต่ได้อยู่ช้าหน่อยแต่ได้อยู่โอ้ยของจริงเป็นไงขึ้นไปได้1วินาทีอุ้ยเร็วเร็วป่ะเพื่อนโอ้เลยอันต่อไปละกันด่าน50มังกรโตจนพ่นไฟได้โอ้ อันนี้เป็นอัลมอนด์สแตนที่แบบถือของหรอเนี่ยแล้วในกล่องนี้มีอะไรวะคุณผู้ชมฮะแครอทอย่าบอกนะว่าแครอทอันนี้พ่นไฟได้อ่ะโอ้โหพ่นได้จริงด้วยโอ้บายของจริงเฮ้ยไอ้พ่ายว่าอันนี้แก่วปะอันนี้ให้เต็มร้านเลยเฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่คุณผู้ชมแครอทออนสติ๊กสามารถปล่อยเย็นดีได้เหรอวะโอ้โหแบบพังแบบพังแบบโอ้บายระดับ6เสียบมังกรออกไปสู้ลบว้าวมันลบยังไงวะเนี่ยเป็นห้องงบสี่เหลี่ยมอย่าบอกนะโอ้โหก้าวว้าเขามามันเป็นสงครามเองเห็นไหมดูมองข้างล่างเห็นไหมฝ่ายเขียวอ่ะกำลังโจมตีฝ่ายแดงแดงยังไงวะเฮ้ยคุณผู้ชมมันเหมือนแบบเหมือนเราเหยียบพรมอยู่ปะเหมือนพรมมันสายไปเรื่อยๆอ่ะเออว่ามันเป็นคลื่นใช่ปะเออเหมือนคลื่นอ่ะสำหรับด่านนี้มังกรเป็นระดับขุนพลเนอะขุนพลมังกรอ๋อรู้แล้วอันนี้ป้าห้ามขี้กองขึ้นมาเลยไม่ขี้กองมันจะมี2ลาวาให้เราเลือกเว้ยโอเคลาวาถูกกับลาวาผิดเองจะเลือกอันไหนรู้ละอันไหนลาวาถูกอันไหนลาวาผิดเกมหมดศูนย์ก่อนเราเลือกเลยผมจำแพทเทิร์นโมเดลของลาวาเกมนี้ได้เป็นอย่างนี้ไม่มีผิดและไม่มีถูกเฮ้ยทำไมลาวามันแข็งๆวะเพื่อนลาวาแข็งอ๋ออันนี้ลาวาถูกลาวาถูกมันจะแบบมีไฟติดลาวาถูกก็ตายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออว่ะแล้วลองไหนลองดูน้ำดิไอ้ฟ้ามารอบนี้แหละจะไม่พลาดเย้เดี๋ยวนี้น้ำเป็นของแข็งก็ออันน่าตายเหรอคุณผู้ชมว้าวดูตั้งอันนี้เป็นน้ำแบบน้ำบล็อกนี่หว่าไอ้ฟ้าน้ำบล็อกอันต่อไปนี่แหละของจริงครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะเหมือนเทียนเชิญดีโลบายมังกรกลายเป็นจักรพรรดิมังกรว้าวคนตั้งชื่อด่านนี้มันติดการ์ตูนนะเนี่ยคุณผู้ชมด่านนี้เนี่ยไอ้ฟ้ากูไปดูคำอธิบายมาแล้วเว้ยเราต้องฆ่ากันฮะวันนี้แหละวันที่แกจะได้ไลท์ไปกินที่ป่านไปฆ่าบะกินไลท์อ่ะรู้จักไหมห้ามใช้ TNT อย่าเยอะมาดิผมมุมสายบนฮะอันนี้เออคิดขวาดิเอาไม่เอาเลยชนะนะเรียบร้อยกระจอกขวาล่างมาขวาล่างเหรอกลางกลางบนไม่ได้เกณฑ์ไอ้น้องบนหุ้ยไอ้ฟ้าเสมอแล้วเนี่ยมาให้ดูมองเห็นอนาคตเอาเรื่องไปถูกแล้วไปถูกเอาอยู่ไหนวะเอาเอ้ยไปกี่คะแนนดีอันนี้ให้10ว่ะโคตรเท่เลยเท่จัดต่อไปด่านเลเวล100ครับคุณผู้ชมให้ฟ้าออกแบบ A few moments later สำหรับเลเวล100ก้าวขอตั้งชื่อด่านนี้ว่าเตรียมมหัศจรรย์ผ่านฝ่าพิภพ Attack on Titan ล้อไฟวิ่งจะตุ๊ตุ๊ตุ้มอะไรวะทำไมด่านนี้มาทำไมวะเพื่อนดู
ไม่กล้าโดดลงไปเปล่าก็กล้าทำไมวะมันเตียงนุ่มๆนี่เงี้ยเอ้าโดดเตียงตายเหรอไหนน้องโดดมาดิแล้วทำไมอ่ะมันเล่นยังไงด่านเนี้ยโดดเตียงแล้วไงอ่ะก็เนี่ยแหละเล่นงี้แหละโดดมาตายถูกไหมเห็นป่ะคือปกติเนี่ยเราจะใช้พวกแบบน้ำใช่ไหมเออแต่รอบเนี้ยเราจะใช้เตียงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แกหมดปะเนี่ยไม่ลองโดดมาเลยไม่ตายไม่ตายก็ขาหักอ่ะมาต้องแกหมดศูนย์ป่ะเกมโอดิเกมโอศูนย์ดิเฮ้ What เป็นไงพลังของเทียงโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ลงท้ายกดแชร์ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย